วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรต่างๆศึกษาดูงานด้านการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรีพลตรีทักษิณสิริสิงหะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่66รวมถึงคณะสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและหลักสูตรต่างๆของกองทัพบกและกองทัพอากาศรวมกว่า 1,500 คนเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการทหารของกองทัพบกและหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณอาคารคงสมพงศ์กองพลรบพิเศษที่1ค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีโดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพลตรีอดุลจันมารองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษให้การต้อนรับร่วมบรรยายสรุปและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับจังหวัดลพบุรีและภารกิจของหน่วยทหารรบพิเศษให้คณะได้รับฟังและรับชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของหน่วยรบพิเศษณสนามกองพลรบพิเศษที่1ค่ายเอราวัณชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และการสาธิตการยิงปืนใหญ่ของศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลตำบลเขาพระงามจังหวัดลพบุรีจากนั้นคณะได้เดินเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆจากกลุ่มสมาชิกแม่บ้านสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษอีกด้วย